สวัสดีครับผมยินดีรับคุณสู่ช่องลอมโบนครับผม EAFC 24 Everton Part ที่2กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะกับกองทัพท็อฟฟี่สีน้ำเงินครับฤดูกาลที่2นะย้อนความกันสั้นๆแล้วกันครับผมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเอเวอร์ตันเรียกว่าทำผลงานได้ดีมากๆแบบดีเกินคาดเลยแหละเข้ามาอยู่ในพื้นที่ไปเล่นบอลยุโรปได้ในฤดูกาลนี้ครับได้ไปเล่นบอลยูโรปาลีกนะถ้วยสีส้มนะครับซึ่งแน่นอนครับผมบัดเจ็ตของเราในฤดูกาลนี้ผม105ล้านยูโรเรียกว่าเพิ่มจากเดิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยได้ประมาณ50ป่ะได้มาเกือบเท่าตัวนะเรียกว่าเยอะมากๆเลยครับผมใจปั้มเหมือนกันเนี่ยเอเวอร์ตันเหมือนเดิมก็ผมออบเจคทีฟที่เราจะทำตามทางด้านบอร์ดบริหารนะชนะเกมเยือน3เกมติดเหรอ3เกมเองนะน่าจะพอทำได้น่าจะลองดูแหละ3เกมติดเกมเยือนแล้วก็ให้ซื้อนักเตะ1คนครับผมที่เป็นตัวหลักของทีมนะเป็นครูเชียลในตำแหน่งกองกลางหรือว่ากองหน้าซึ่งเราน่าจะต้องซื้ออยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของการเงินครับผมจบฤดูกาลด้วยเงินที่เหลืออยู่5ล้านยูโรซึ่งผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะตรงนี้5ล้านยูโรแม่งมีงบตั้ง100ล้านน่ะในประเทศครับผมจบลีกเนี่ยโดยอยู่ในตำแหน่งของการไปเล่นบอลยูโรปาลีกก็คือเหมือนดูกันที่แล้วแหละอันดับ5นะครับหรือว่าได้บอลถ้วยแล้วก็บอลถ้วย FA ครับเนี่ยก็อยากให้ไปถึงควอเตอร์ไฟนอลน่าจะเหมือนเดิมเลยเนาะที่เพิ่มเข้ามาผมบอลยุโรปนั่นเองครับผมยูฟ่ายูโรปาลีกนะให้เราไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลนั่นเองตามที่ผมบอกไปเลยครับผม1ฤดูกาลเนี่ยผมก็จะเสริมโค้ชมาอีก1คนนะผมเลือกจะเสริมในตำแหน่งกองหลังนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่จริงๆผมอยากจะเสริมหลังมากกว่ากายนะแต่ว่ากองกลางมันสำคัญกว่านิดนึงแหละก็เลยช่างมันเถอะอย่างน้อยก็เพิ่มกองหลังมาฤดูกาลหน้าไม่รู้ว่าโกหรือกองหน้าแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันสภาพของทีมเราในตอนนี้ผมตำแหน่งที่ผมคิดว่าต้องเสริมแน่ๆเลยคือปีกซ้ายนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรายืมทางด้านดานซูม่ามาใช่ไหมแล้วก็หมดสัญญาแล้วก็ปล่อยกลับไปนะครับผมแล้วเราก็เลยต้องใช้โรเจอร์ที่เราปล่อยยืมไปหนึ่งฤดูกาลมาใช้แทนซึ่งมันไม่ดีพอนะครับผมก็เลยต้องเสริมต้องซื้อปีกซ้ายตัวจริงมาอีกสักคนนึงเป็นเป้าหมายแรกนะแล้วก็ถ้างบเหลือผมอยากจะเปลี่ยนกองกลางสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเดเลอาลีหรือว่าทางด้านของอับดุลไลดูคูเร่นะครับผมอยากได้กลางที่มันปึกกว่านี้สักคนหนึ่งก็ดีนะสองเป้าหมายฤดูกาลนี้นะครับผมอีกนิดนึงแล้วกันอีกตำแหน่งที่ผมอยากจะเสริมมาเป็นแบ็กอัพก็คือทางด้านแบ็กซ้ายของทางมิโคเลนโก้นะเพราะว่าทางด้านแอชลียังเนี่ยแขวนซัดไปแล้วครับผมซึ่งตัวสำรองที่เป็นแบ็กเนี่ยจริงๆแล้วมีทางด้านของไอ้แบ็กขวาชื่ออะไรนะผมลืมไปละนาธานแพทเทอร์สันใช่ไหมซึ่งก็คือมันก็เป็นสำรองแหละคือเปลี่ยนมาเล่นได้ในบางจังหวะนะครับแต่ว่าผมอยากจะได้แบ็กอัพที่เป็นแบ็กซ้ายจริงๆสักคนหนึ่งนะแต่ว่าไงก็ตามเป้าหมายแรกปีกซ้ายก่อนแล้วค่อยกองกลางแล้วค่อยมาเป็นตัวแบ็กอัพแบ็กซ้ายนะครับผมมาเริ่มกันที่ดีลแรกที่เกิดขึ้นเลยครับผมอย่างที่บอกไปเลยนะว่าเป้าหมายแรกของเราในฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือตำแหน่งปีกซ้ายนั่นเองครับผมเลยไปเจอคนนี้มาผมเคโตะนากามูระนะเป็นปีกชาวประดิบเลยเป็นจากแดนประดิบไม่ชาวประดิบอะไรวะจากสตาร์ทเดอะแรงครับสเตทเดเรียมอะพวกที่แบบกัดๆมาเยอะๆนะผมชอบสเตทเดเรียมนะก็นั่นแหละสตาร์ทเดอะแรงครับก็เสริมเข้ามาเรียกว่าเป็นปีกที่เรียกว่าไปทัวร์อยู่ในลีกยุโรปอะเยอะนะล่าสุดนี่น่าจะก่อนจะย้ายมากับแรงเนี่ยน่าจะอยู่กับ LASK นะในลีกออสเตรียนะครับผมไม่ชัวร์นะอันนี้ไปลองหาข้อมูลกันดูนะครับผมแต่ว่าเข้ามาน่าจะมาเป็นตัวหลักของเราเลยครับในฤดูกาลนี้และต่อๆไปนะเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ด้วย23ปีเท่านั้นเอง20ล้านยูโรเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยอีก1ดีลที่เกิดขึ้นผมจะเรียกว่าเป็นบิ๊กดีลก็ได้นะเพราะว่าตำแหน่งที่เสริมเข้ามาในตำแหน่งนี้เรียกว่ามี potential ที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตครับผมฟาบิโอมีเรตติครับผมกองกลางดาวรุ่งจากยูเวนตุสนะแต่ว่าในเกมเนี่ยผมซื้อมาจากทางด้านของแอตมาดริดนะแล้วย้ายไปเมื่อดูกันที่แล้วนะครับผมแต่ก็เสริมเข้ามา35ล้านยูโรมีเรตติเรียกว่าต้องทุ่มเงินเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับผมดีลต่อมาที่เกิดขึ้นผมเรียกว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามากเลยเอ็มมานูเอลเล่วาเลลี่ครับผมเป็นจริงๆเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายของทางด้านของเคลโมเนเซ่นะในลีก2ของอิตาลีนะครับผมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหมดสัญญาไปที่เรียบร้อยเขาก็เซ็นมาเลยแล้วกันคุ้มค่านะเพราะว่าเราจะเอามาเป็นตัวแบบแบ็กอัพอยู่แล้วไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักนะครับผมก็ได้มาฟรีเลยเรียกว่าไม่ต้องเอางบไปลงกับที่อื่นดีกว่านี่เรียกว่าเป็นดีลที่เข้ามาได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วเกินนะผมเกเฟนดูรามกองกลางที่ผมแปลกใจเหมือนกันนะว่ามีข่าวกับหลายทีมแต่ว่าไม่ได้ย้ายไปไหนครับผมยังอยู่กับนีสเหมือนเดิมก็ผมไนซ์แหละไนซ์ดีเยี่ยมนะเคเฟนทูราม
เข้ามากำลังจะหมดสัญญากับทีมด้วยเราเลยเสริมมาด้วยราคาที่แบบคุ้มค่าแบบสุดๆอ่ะ32 ล้านยูโรผมราคาตลาดเกือบ40 ล้านอ่ะลดมาเกือบ10 ล้านโคตรคุ้มเลยนะครับผมน่าจะเข้าเป็นตัวหลักของทีมน่าจะยืนคู่กับทางมิเลติแล้วแหละเอามาแทนดูคูเร่นะครับผมดีลนี้ผมคาดว่าจะเป็นดีลสุดท้ายที่เกิดขึ้นเลยครับผมโดการอันเลมด้านะผู้รักษาประตูชาวตุรกีเราเสริมเข้ามาจากสตาร์ทแลนแนร์แล้วหรือว่าแรมส์นั่นเองครับผมสตาร์ทเดเลเนสนะอารมณ์เหมือนนั่นเลยอ่ะบายินเดียที่แมนยูซื้อมาเป็นสำรองของโอนาน่าอารมณ์คล้ายกันนะเป็นโกที่ฟอร์มดีเหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่าแหละยังดาวรุ่งอยู่นะครับผมของจริงนี่ไม่ชัวร์ว่าปล่อยยืมไปอีกฤดูกาลนึงหรือเปล่านะน่าจะใช่นะแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรนะฮะเข้ามาเป็นสำรองของทางพิกฟอร์ดนะครับผมจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าไม่สำคัญอะไรเพราะว่าเงินเราเหลืออยู่แล้วนะหน้าตาขุมกำลังของเราในฤดูกาลนี้ผมเรียกว่าดูดีขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะที่เปลี่ยนเข้ามาเนี่ยเป็นบรรดากองกลางครับเราเปลี่ยนถึง3ตัวด้วยกันครับผมเริ่มจากปีกซ้ายผมนากามูระเข้ามานะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนคู่เลยครับมิเลติจับคู่กับทางเคเฟนทูรามเป็นดีลที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าสเกาต์ไปหามาให้นะครับเรียกว่าต้องชมสเกาต์เลยส่วนตำแหน่งอื่นยังเหมือนเดิมนะตำแหน่งที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงก็คือแบ็กซ้ายขวาแหละมีโคเรนโก้กับทางแลมตี้เนี่ยแลมตี้นี่คือแม่งหยุดพัฒนามาตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแล้วพลังไม่ได้เพิ่มเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าฤดูกาลหน้าเนี่ยแลมตี้ยังไม่พัฒนาก็อาจจะต้องเปลี่ยนแบ็กขวานะครับรวมไปถึงเจมส์ทาคอฟกี้ด้วยนะเซ็นเตอร์แบ็กที่ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วนะครับผมต้องเริ่มที่จะหาตัวแทนมาได้ละสำหรับแมตช์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ครับผมไม่รู้ว่าแม่งเป็นดวงหรืออะไรนะแต่คือแม่งวนมาเจออีกแล้วครับผมแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกันในลีกแต่ว่าคราวนี้เจอกันรอบรองชนะเลิศบอล FA ครับครับผมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์อีกแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นรอบรองชนะเลิศดูสายการแข่งขันคือเหมือนแม่งจับกันมาเจอกันทำไมวะรอบรองชนะเลิศทำไมไม่เจอรอบชิงอีกฝั่งนึงเนี่ยโคเวนทรีกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ซึ่งแม่งคือทีมรองทั้งคู่ไงไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะคือมึงมาถึงรอบนี้ก็เก่งแล้วล่ะแต่คือเราเจอเลี้ยวภูรอบรองอ่ะนี่มันเป็นงานหนักเลยนะคุณคิดว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าแน่นอนมันเป็นการกดดันที่สูงมากๆเลยการเจอกับเลี้ยวภูเนี่ยแต่ผมหวังว่าเรามั่นใจว่าจะทำได้แน่นอนถ้าถามว่าพวกเราเนี่ยพร้อมหรือยังต้องบอกเลยคำเดียวเลยครับผมว่าเรามันก็เหมือนเล่นเกมหนึ่งนะเจอลิเวอร์พูลเนี่ยโอนาน่ามีช่องตรงกลางถึงเฉยเบโตะหักไม่ผ่านวันใจดังเอาตันได้เฉยเบโตะเก็บได้เอาพลิกจังหวะนี้ของเคเฟนทูรามยิงก่อนเลย 1-0 เคเฟนทูรามโอ้โหเข้าได้ไงวะยิงดีเกินโอ้จังหวะที่เรียกว่าลิเวอร์พูลเคลียร์ไม่ขาดนะช็อตแรกของเกมเลยครับผมคือเบโตะเนี่ยไปจ่ายพลาดติดฟันได้แล้วแต่ว่าแงะไม่ออกตัดได้แล้วหูทูรามใช้เหลี่ยมหนาบังแล้วกดด้วยขวาเลยครับผมเต็มๆเสาไกลดิมิการ์สให้ขนาดเส้นมาเป็นหลุยส์ดิอาสใช้ความเร็วเลยครับผมลากมาที่สุดเส้นเปิดมาตรงนี้เป็นแม็กคาลิสเตอร์มันโหนครับจังหวะมันโหนทำให้แบบกดไม่ลงโอ้โหแล้วนิดเดียวคือวิกอีอาร์เรมด้าโกสำรองเราไม่ทันแล้วจริงๆครับผมตูรามออกขวาครับผมถึงแลมตี้มีตัววิ่งเป็นแม็กนิวแม็กนิวให้ตรงกลางแลมตี้มีทะลุช่องอีกแล้วเป็นเคเฟนทูรามลูกนี้สุดเส้นแล้วเปิดไม่มีเพื่อนโหไม่มีใครเติมเบโตะทำไมการเคลื่อนที่มันช้าลงเยอะเลยวะบอลเบิ้ลทีมการ์สให้มาลูกนี้ถึงเทียโก้ยังไงเลือกยิงเองแล้วผ่านหน้าประตูไปเฉยเลยหูหวาดเสียวเหลือเกินเทียโก้คันตาร่าลูกนี้มันด้วยซ้ายครับผมมันเลยยิงไม่หนักเท่าไหร่อื้อหืออาริมด้าก็เช็คแล้วอาจจะเช็คแล้วนะเลยไม่ได้พุ่งสุดตัวให้มาต่อเบโตะเก็บได้คลิกให้ตรงกลางเคเฟนทูรามมันโอกาสทองลูกนี้ของเคเฟนทูรามยกมันไม่ผ่านแล้วเป็นมีเดตตีซ้ำติดฟันได้อีกหูโอกาสจะ 2-0 เปลี่ยนแกนถึงมิโคเลนโก้มีคุณเลนโก้ให้ตรงกลางลูกนี้โหโล่งเลยนากามูระลูกนี้โอกาสทองที่จะขึ้นนำของไม่ใช่ขึ้นนำทิ้งห่างของเอเวอร์ตันครับผม 2-0 ในเวลาที่หมอจอยครับผมกำลังทดเวลาบาดเจ็บน่าจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เลยนากามูระโอ้โหเรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่ฟอร์มดีมากซื้อมาฤดูกาลนี้แล้วแบบเฉิดฉายเลยนากามูระโอ้โหต้องชมทางมิโกเลนโก้นะที่เลือกตัดมาแล้วหลุดเลยครับผมบอลซาร่าลูกนี้ใช้ความเร็วยังไงซาร่าดึงอยู่ยังไม่เปิดเป็นมาลาซุยเจาะเองแล้วพลิ้วมาถึงโคดิกา
โอ้2-1เลยโหแม่งเอาไม่อยู่จริงๆมันพลิ้วเกินว่ะตัวเลี้ยวผู้อ่ะโอ้สุดท้ายเป็นกากโปก็ผมหน้าเหมือนมากนะหัวเหมือนแบบเห็ดออริจิอะไรเงี้ยโอ้โหต้องดูดิแม่งคลึงมายังกับฟุตซอลแล้วส่งให้กากโปเห็นตัวเติมลูกนี้โอ้โหทะลุเลยเคมิสุรามยังน่าจะทันเลยครับผมแต่ทางตรงกลางไม่มีเป็นเบโตะโอ้โหลูกต้องโล่งเบโตะเลือกยิงเสาแรกครับผมไม่ผ่านที่สันกากโปให้มาถึงลุยดิอาร์ตหนีได้แล้วหักกลับมาถึงโมเมนต์ซาลายิงติดบล็อกแล้วจังหวะ2เป็นกากโปอีกแล้วโอ้โหถูกที่สุดเวลา2-2ครับผมลูกนี้โอ้โหจากที่กำลังจะเข้าสู่รอบชิงตอนนี้เริ่มโมเมนตัมตกไปอยู่ทางฝั่งลิเวอร์พูลซะเยอะเลยลูกนี้โอ้โหยิงติดบล็อกทาวกี้สวยนะแต่อาเรมด้ามันทิ้งตัวไปแล้วดิเป็นมิเลตติหาตัววิ่งหาตัววิ่งเป็นเคเฟนทูรามโอกาสฟองที่จะปิดเกมของเคเฟนทูรามโอ้โหอาริสันมึงกินอะไรมาเนี่ยโอ้โหต้องมาดีใจกันยกใหญ่ครับผมลูกนี้เซฟสำคัญสุดๆทำไมไม่เอาโกสำรองลงวะขี้โกงนี่วะระนาเบิ้นต่อถึงเบโตะให้เคเฟนทูรามตัวเติมเอาละครับกัดทองที่จะขึ้นนำอีกรอบหนึ่งของเอเวอร์ตันเลยเคเฟนทูรามรอบนี้ไม่พลาดโอ้โหสักทีเถอะเคเฟนทูรามผมแม่งเติมมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะเรียกว่าเป็นคนที่หาช่องหาจังหวะอ่านเกมได้ดีเหลือเกินว่ะเคเฟนทูรามลูกนี้ต้องยอมจริงเพราะว่าเกมมันเริ่มเปิดแล้วเลี้ยวภูต้องการประตูนะเวอร์จิลบอกกูเล่นดีมาทั้งเกมอีกฝั่งหนึ่งไม่ช่วยอะไรเลยโอ้ตัวรับลุ้นยิงลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินเต็มข้อเลยตัวรับต้องมาละตัวลุกไม่เอาละต้องเสริมความปึกไว้ก่อนครับแพตเตอร์สันกับดูคูเร่ต้องมาละหักตรงกลางน่ากลัวครับโปให้ถึงโดมินิกโซบอสไลยิงชนเสาโอ้เกือบไปแล้วลุยานหักไม่ผ่านนี่กูเรนโกงหวาดเสียวเหลือเกินเปลี่ยนแกนมาถึงแม็กนิลเอาบอลลงแล้วโอ้โหไปได้สวยเอาครับจังหวะที่จะฝังของเอเวอร์ตันลูกนี้เป็นดวายแม็กนิลหักเข้ากลางแล้วปั่นเลยบอลอลิสันเบเกอร์ยังหนึบอยู่เหมือนเดิมเลยยังได้อยู่เป็นดับเบิลคัฟเวอร์เลยวินยิงติดบล็อกปานใดอลิสันก็ขึ้นมานะจังหวะนี้ดูว่าเปิดมาแล้วเป็นเวอร์จิลปานใดถูกได้จริงๆด้วยครับผม3-3ลิเวอร์พูลเติมตีเสมอโอ้โหไม่จบข้าไม่ตายข้าไม่ตายจริงๆว่ะลิเวอร์พูลเฮกันยกใหญ่เดี๋ยวต้องไปยิงจุดโทษแล้วล่ะอย่างนี้แม่งหมดเวลาละโอ้โหเงียบกริบเลยเอเวอร์ตันยังไงโดมินิกคาร์เวิร์ตเลวินโดมินิกคาร์เวิร์ตเลวินนินยังโอ้โหก็ยังเซฟอยู่ครับอลิสันเหลือเชื่อมาจุดโทษโซบัสแรกโซบอสไลท์ถูกทางอาเรมท่าดูเบรคคาวเวิร์ดเลวินมุมเดียวกันเลยละกันอย่างนั้นน่ะกูมุมเดียวกันเลยละกัน1-0อาริสเตอร์ยังไงดีมีบ้างละกันหูถูกทางแต่ไม่ทันจริงอาริสเตอร์แม็กนิวยังไงดีขวาต่อปะขวาต่อนี่ไงแล้วโมฮาเมดซาลาไม่ชอบท่านี้เลยว่ะอุ้ยแต่ถูกทางเฉยอาเรมด้า2เซฟแล้วเอาเลยครับผมเคเฟนทูรามเพื่อความทิ้งห่างของเคเฟนทูรามเลยครับผม3-0 3-1 3-1ลูกนี้ถ้าเราเซฟได้จบเลยผ่านเข้ารอบชิงเป็นหลุยดิอาสเป็นคนรับหน้าที่หลุยดิอาสวิ่งมาแล้วเลือกยิงลูกนี้หัวอาเรมด้า3เซฟโอ้โหสุดยอดกูพังเดาถูกอ่ะใช่แต่คือแม่งเซฟแบบถูกทางอ่ะเซฟแบบดีอ่ะโอ้โหอาเรมด้าถูกนะคือผมให้อาเรมด้าเนี่ยเล่นมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะเอฟเอครับเนี่ยก็เลยแบบไม่เปลี่ยนถือว่าทำได้ดีผมจบดีอาร์ตยิงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยิงไม่ได้มุมเท่าไหร่นะเลยทำให้เซฟได้ครับผมอาเรมด้าจบเกมไปจุดโทษผ่านเข้ารอบชิงเสียวเหมือนกันนะเสียวบอลมันจะเด้งแบบเด้งลอดตัวเข้าไปอ่ะจบฤดูกาลที่2ไปเอเวอร์ตันของเราจบอันดับที่6ว่ะโอ้โหเกือบได้ไปบอลยุโรปแบบอันดับนะห่างจากอันดับ5เชลซี3แต้มเองแมตช์เดียวเพราะฉะนั้นตั๋วใบเดียวของเราที่เราจะได้โอกาสไปเล่นบอลยุโรปก็คือบอลทั่วนั่นเองครับ FA ครับนะซึ่งเราจะเจอทางโคเวนทรีซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นงานที่
ง่ายนะคือยากเหมือนกันนะโคเวนทรีเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเกือบจะได้ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะโคเวนทรีแล้วเราแบบฟูลทีมอ่ะคือแบบเก่งกันทุกตำแหน่งมันมีเหลือจะแพ้ไม่มีทางใช่ป่ะเออ2-1ครับผมเป็นอะไรเนี่ยโดนยิงก่อนด้วยนะไรยิงก่อนนะผมแล้วก็ตามตีเสมออย่างทันควันเลยเบโตแล้วก็มาปิดท้ายด้วยคาสเตโลลูเคบ้าว่ะได้ยังไงวะได้ตั๋วผมไปเล่นบอลยูโรป้าต่อเลยรู้กันนะเรียกว่ารอดตัวรอดตัวพอเฉลิมแชมป์เอ้ยฉลองแชมป์เฉลิมแชมป์เฮ้ยมันมีฉากนี้ด้วยเหรอแล้วมันทำไมไอ้ครั้งที่แล้วอ๋อเราไม่ได้แชมป์ดีกว่าเนาะเฮ้ยแต่แม่งเท่จัด1ถ้วยก็ฉลองอ่ะ1ถ้วยก็แห่ได้ครับผม FA ครับโอ้โหดีใจจัดฤดูกาลนี้ผมเรียกว่าหลายๆคนที่เราเสริมมาก็เรียกว่าแบบส่งผลได้อย่างดีครับโดยเฉพาะตัวเราเสริมมานะนากามูระนี่ยิงมา23ประตู10แอสซิสต์เกือบเท่าเบโตะ24ประตูอันนี้ดีอยู่แล้วนะบรรดาตัวรุกเราเนี่ยผมว่าโอเคละเคฟเฟนทูราผมซื้อมานี่คือแบบเข้าข้อเลย16ประตู12แอสซิสต์อ่ะตัวหลักของทีมแม็กนิวดียังต่อเนื่องแอสซิสต์มากสุดในทีมนะ14ลูกยูเซฟแชมิตี้ตัวที่เราปล่อยยืมไปฤดูกาลหน้าอาจจะได้ใช้นะครับผมมีเรติผลงานน้อยไปนิดนึงนะ4ประตู8แอสซิสต์แต่ว่าเข้าใจได้ว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่ถ้าพลังบวก82ครับผมว่าฤดูกาลหน้าเฉิดฉายแน่นอนลูเคบ้าผม84แล้วอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะเอามาดูโอนาน่าผมมีช่วงที่เจ็บไปประมาณ3เดือนได้ประมาณ3เดือนนะแล้วก็กลับมาได้ผมพลังบวกมา2ก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับฤดูกาลหน้าเนี่ยผมแบบรู้เลยดูจากขุมกำลังผมว่าทุกคนก็รู้นะว่าตำแหน่งที่เราควรเปลี่ยนคืออะไรนะตำแหน่งแรกเซ็นเตอร์แบ็กทางฝั่งขวานะเจมส์ทาร์คอฟสกี้ผมว่ามันถึงเวลาละที่เราต้องเปลี่ยนคู่ที่จะมาเล่นคู่กับทางลูเคบ้าครับผมทาร์คอฟสกี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าอายุเริ่มจะเยอะแล้วเริ่มอยู่ในช่วงขาลงแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นธรรมดาแล้วก็แบ็กขวาทาริกแลมตี้ค่าพลังเท่าเดิมเลยไม่ได้ขยับอะไรเลยครับ77เท่าเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะถึงเวลาต้องหาแบ็กคนใหม่แล้วนะรวมไปถึงมิโคเลนโก้ด้วยนะคือมันไม่พัฒนาเลยอ่ะมิโคเลนโก้ทางแลมตี้2คนนะต้องเป็นเป้าหมายหลักของเรานะการอัพแผงหลังก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ท2ซีซั่น2สำหรับเอเวอร์ตันนะครับผม EFC 24เป็นไงรู้สึกว่าดีไหมผมรู้สึกว่าดีนะไว้มาต่อกันใหม่ในฤดูกาลหน้าแล้วกันครับผมถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมไว้มาต่อกันฤดูกาลหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ